ียวกับมีบางอย่างที่ผมสิไปเฮ็ดภารกิจนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนี่เป็นฤดูกาลของเด็กๆที่กีฬาตำบลกำลังซ้อมบอลเดี๋ยวสินำฟุตบอลมามอบให้น้องนุ่งลูกหลานนะครับเอาเถอะผลครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกีฬาตำบลนะครับจะมีเด็กน้อยอะแคดเดมี่แล้วก็เด็กน้อยรุ่นใหญ่ก็จะลงมาเล่นร่วมกันนะครับเพื่อคัดเลือกเอาไปเป็นนักกีฬาไปแข่งขันเบิ่งลักษณะแล้วนี่เบิ่งหน้าตาแล้วสิคือสิบ่พร้อมเหมือนเลยครับบ่เหมาะสมสำหรับการเป็นนักฟุตบอลเป็นนักกีฬาเลยครับบอบบางร่างเล็กหล่อเราเอาการบ่เป็นตาสิเป็นตากแดดตากลมแบบนี้เสอะไปไปเมื่อนอนบ่คือครับบ่คือมันบ่ฮะมาซอยกันเนาะให้มันแล้วเนาะแม่นบ้านเฮาชื่อเสียงบ้านเฮาแพ้ชนะบ่ว่ากันเนาะจับไปอ๋อตัวป้อโตสุดหล่อผู้ผู้มีคลิปผู้โด่งดังในคลิปเดียวนะครับ1ล้านกว่านะครับการเข้าชมนะครับหนุ่มโตจะเพื่อนไปเห็นอย่างนะครับถึงบรรยากาศเดียวกับที่ได้ดีจะหน่อยอีกน้อยยุดซ้อมครับโอ้โหโอ้โหตัวลอกขนาดโอ้โหลากลากเดี่ยวเลยโอ้โหยิงแล้วก็ไม่สนใจเลยครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้าครับตัวเข้าเนี่คือการซ้อมนะครับบรรยากาศการซ้อมนะครับมืดมานก็คือนี่นะบ้านเฮาเนาะมันบอกหนุ่มแจ้มันบอกฮะน่าจะมีอยู่ครับเจ้าครับปีนึงมาเท่านึงมันบอกนะมีถึงเทศกาลแข่งกีฬาจังมามันบอกทำงานเนาะเรียนจบแล้วก็ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเนาะครอบครัวมีจะครอบครัวเดี๋ยวนี้คุณมื้อนี่ว้าครอบครัวเดียวเลี้ยงตาเลี้ยงยายบ่เมียเด้อซะเมียบ่มีครับเมียบ่มีโอ้ยหน้าตาดีบ่น่าสิรอดโอ้โหมาเร่งไปเลยมาเข้ามาเข้าดูถึงไหนมาลุ้นเดี๋ยวไปเนื้อแม่กับยาวตะห้องเลยสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวมื้อนี้เนาะอันพาเดินมาที่บอลหลายคนกีฬาอย่างก่อนกีฬาตำบลครับกีฬาตำบลครับผม
เขาหมู่บ้านหมู่ใดเขาหมู่เขาหมู่สี่บ่มาหัวไปใหญ่มีแค่นี้บ่พาเดี๋ยวมีแค่นี้หรือลายกว่านี้ลายกว่านี้ลายกว่านี้เนี่ยลายกว่านี้บ่บ่มาสองสามคนครับเขาคือเขาทำมันโอ้คุณเดินมีหน่อยเลยน้องผู้ชายน้องเอาคอยกะมีเอฟซีส่งมาคุณบอลมาแล้วรู้สึกว่าซองหน่วยมันจะอยู่กับน้องเอิร์ธถ้าเป็นไผคุยกันได้กะไปถามเบิ่งแล้วเอาลงมาซ่อมลายด้วยมันยังเป็นซ่อมเบสิกนะหรือว่าบ่พ่อบอกข่อยเดี๋ยวข่อยสิไปหามาอีกเนาะไปถามเบิ่งฟุตบอลเอิร์ธตอนนั้นนะช่วงนั้นนะแล้วก็เบิ่งกับอันนี้ก็จัดดิ่งน้อยไม่ไผก็ได้ที่ลงมาดุๆนะเอาใกล้ๆใกล้ๆเอาใกล้ๆที่น้ําหาง่ายเนาะแบบฟุตบอลยังบ่มาแม่นแล่นไปเบิ่งในเฮือนน่ะนะแม่นบ่ปุ๊บแล่นไปผู้บ้านตักเดียเนาะเต็งตะเลดหรอวะโอ้สมบัติเจ้ายิงหัวเนาะบักแม่อยู่หน้าโรงเรียนวะมาที่นี่ล่ะแจมแจมถ้ามันเป็นอุปกรณ์ในบ้านแล้วไปถามเอิร์ธเบิ่งเด้อครับแม่นไผแม่นไผสิไปถามเอิร์ธอีกไปถามเอิร์ธเด้อมาฟุตบอลที่ตะเดียวให้มื้อนั้นน่ะยังอยู่บ่สิลงไปซ้อมเพราะมันเป็นส่วนกลางอ่ะนะนี่ก็มองไว้เป็นส่วนกลางเลยแต่หาคนที่รักษาดีๆแจมดูแลเลยครับครับเอาไม่ไทยเป็นพนักเจ้าเบิร์ดครับพ่อเบิร์ดเจ้าแล้วเบิร์ดเจ้าเบิร์ดร้านค้าพ่อครับนี่ของเป็นของโชว์โชว์อยู่ป่ะนี่ FC จากญี่ปุ่นนะชื่อน้องไอ้เจแปนเพิ่นส่งมาให้รู้สึกสิ5-6หน่วยแล้วล่ะส่งมานะแต่ว่าแบ่งดิ๊กน้อยนะมาหน้าเนาะตอนนั้นเนาะตอนที่เขามาซ่อมนะก็เหลือแค่นี่มากคือบ่ใหญ่เสียวะตาลอยเหรอตาลอยเฮ้ยบัดตะเคียงเลยนี่เอาก็ขอบคุณนะขอบคุณพี่ไอ้นะครับขอบคุณครับครับผมโอกาสนี้ครับถ้ามาซ้อมตลอดนี่ถ้าขาดเรืออะไรเพิ่นจะเห็นเดี๋ยวเพิ่นจะเอามาส่งฮะครับผมเดี๋ยวเบิ่งกันสูบลมเข้าไปเด้อโอ้ตายได้ตากล้องรอกันนะขอบคุณพี่ไอ้นะครับนะโอ้ดิ่งน้อยได้ฟุตบอลซ้อมแล้วบอลโครงการเนี่ยยังบ่มียังบ่เห็นครับโอ้เขารอแจกตอนนั้นมือซิงขนาดงกก็ยังบ่เห็นบ่เป็นยังเอาละบ่ต้องเว้าแน่ครับก็โดยทั่วไปยังมาไม่ครบนะครับไปทำงานเนี่ยเลิกค่ำแน่เนาะก็เลยยังมาบ่ครบก็เลยครับบ่มีก็สิเอารุ่นนี้ล่ะนี่สูงประมาณ80ซมติ๊กนิ่งกองหน้าบ่กองหน้าบ่หรือกองหยังฮะหรือกองอ้อยเขาโค้มแล้วค่อยนึกว่าลันรถเหยียบมาแม่ตัวน้อยๆเขาบ่เห็นเลยเนาะเขาบ่ได้อยากเหยียบเจ้าดอกก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณน้องไอ้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมได้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องทางเดียร์ Channel นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราออกไปวันละคนกับปาดีนะ